่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะคะกับนานามารีนาจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะเวลาดีๆ 9:10 นทางช่อง8ค่ะนานานะคะกับเชฟกูรูตัวจริงค่ะเชฟประจวบนิรังสรรค์นะคะตัวจริงเรื่องอาหารจะพาคุณผู้ชมเข้าครัวทำอาหารข้าวหวานรังสรรค์เมนูเดิมๆให้กลายเป็นเมนูใหม่ค่ะวันนี้ใครที่ชอบอาหารอีสานนะคะเรามีไอเดียค่ะในการทำซุปหน่อไม้ในแบบฉบับเชฟประจวบมาฝากจะเป็นอย่างไรไปลองชมกันค่ะเมนูวันนี้ก็เป็นลักษณะที่เป็นกระแสนะวันนี้เลยเชฟเลยก็จะเอาซุปหน่อไม้มาทำเป็นสลัดนะสลัดที่นี่เดี๋ยวเราต้องดัดแปลงโฉมนะคือกินได้และทุกอย่างก็จะดูหน้าตามันก็จะเป็นว่าทันสมัยขึ้นแต่รสชาติอันนี้เหมือนกับเรากินแบบซุปหน่อไม้อันนั้นก็จะได้รสชาติครบแล้วในเวลาเดียวกันเราทำน้ำซอสนะซอสนี่เราก็จะเอาเป็นพวกส่วนประกอบของปลาร้าทรงเครื่องเอามาเป็นเครื่องปรุงแล้วก็ทำเป็นเหมือนกับน้ำราดกับไอตัวสลัดซุปหน่อไม้อาจจะทำดูแล้วมันก็อาจจะได้อะไรที่เป็นอรรถรสใหม่นะแทนที่จะตักกินแล้วก็ใช้มือจิ้มกับข้าวเหนียวอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่นี่เราเอาลักษณะว่าใช้ซ่อมตักหรือกินหรือว่าให้ทำเป็นอาหารหรูๆอันนี้ก็สามารถออกไปทำได้ครับนะก็ให้ผู้ชมลองทำตามสูตรนะแล้วก็ลองดูพิจารณาดูว่าสมกับคำที่ได้บอกไปว่าอันนี้ใช่เลยหรือว่าอาหารมันก็ดั้งเดิมของเราแต่ว่ามันปรับโฉมครับวุ้นซุปหน่อไม้กับน้ำปลาร้าทรงเครื่องจะเด็ดแซ่บนัวแค่ไหนเข้าครัวช่วงหน้าพร้อมๆกันนะแต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมไปติดตามอาจารย์นิสะชิมอาหารรสเด็ดแต่จะเป็นเมนูอะไรและเข้มข้นแค่ไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านชานไม้จังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นคาเฟ่ที่มีสไตล์มีความโดดเด่นในด้านการตกแต่งร้านด้วยไม้นะครับและที่สำคัญนะครับมีทั้งอาหารและก็เครื่องดื่มอร่อยๆให้บริการมากมายทีเดียวครับเป็นอย่างไรเราเข้าไปดูกันข้างในนะครับสวัสดีค่ะคุณบีค่ะร้านชานไม้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงคะร้านชานไม้นะคะก็จะมีบรรยากาศของบ้านไม้เก่าค่ะที่เรามีการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะที่นี่เขาบอกว่ามีอาหารดีๆอร่อยๆเยอะแยะขายอะไรบ้างอ่ะก็มีบริการทางด้านอาหารเบเกอรี่กาแฟค่ะซึ่งก็มีทั้งงานดนตรีแล้วก็กิจกรรมงานศิลปะต่างๆด้วยค่ะอาจารย์แล้วถ้าสมมุติว่าอาจารย์ให้แนะนำสัก1จานมาแนะนำอาจารย์คุณบีจะแนะนำอะไรคะก็แนะนำเมนูที่ขายดีของร้านเรานะคะก็จะเป็นกั่นไก่น้ำกะทิหัวปีค่ะอาจารย์ซึ่งมีรสชาติจัดจ้านอาหารพื้นบ้านอีสานที่มีความหอมมันเข้มข้นค่ะนายคุณบีเล่าให้เราฟังซิเมนูนี้มันพิเศษยังไงอ่ะสำหรับวิธีการทำให้ไก่สุกนะคะโดยการใช้ไอน้ำค่ะทำให้ไก่มีเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำนะคะหอมกลิ่นสมุนไพรเพิ่มความเข้มข้นด้วยอัมพวากะทิ 100% ค่ะอุ้ยตายฟังมาขนาดนี้สงสัยจะต้องชิมแล้วแหละคุณบีเราชิมเลยนะกลั่นไก่น้ำกะทิหัวปรีเข้มข้นหอมกะทิรสชาติดีมากคุณผู้ชมครับส่วนที่บอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยสิค่ะสำหรับขั้นตอนการทำเมนูกั่นไก่น้ำกะทิหัวปีนะคะก็จะใช้อัมพวากะทิ 100% ค่ะนำมาเคี่ยวกับเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้นะคะเคี่ยวให้มีความข้นหอมของกะทินะคะแล้วนำไปหมักกับไก่ที่เราเตรียมไว้นะคะหมักเป็นเวลา40นาทีด้วยกันค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำไก่ที่หมักแล้วค่ะนำมากั่นค่ะในหม้อนะคะโดยการใส่สมุนไพรไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดและหัวปีนะคะกั่นร่วมกับอัมพวากะทิ 100% ค่ะ
ขั้นตอนที่สำคัญของเรานะคะก็จะมีการกั่นด้วยไอน้ำค่ะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะจะมีการปิดฝาหม้อด้วยภาชนะที่ใส่น้ำเย็นเข้าไปค่ะจะมีการควบแน่นหยดน้ำลงไปในหม้อค่ะทำให้ไก่นุ่มหอมฉ่ำน้ำกะทิแล้วก็อบอวลด้วยสมุนไพรที่เราใช้เข้าไปค่ะและสูตรลับเฉพาะที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายสร้างสรรค์ที่ทำให้กั่นไก่น้ำกะทิหัวปีเป็นเมนูเด็ดเพราะเราใช้อัมพวากะทิ 100% ค่ะขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะเสร็จแล้วกับเมนูกั่นไก่น้ำกะทิหัวปีเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เด็ดไม่แพ้เมนูอื่นๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบีนะครับที่ใจดีมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเรากั่นไก่น้ำกะทิหัวปีรสชาติดีสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับและอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดคุณผู้ชมครับทุกวันนี้คนไทยบริโภคโซเดียมเกินมาตรฐานไปมากเลยนะครับคุณผู้ชมเขาตั้งเกณฑ์กันเอาไว้ที่ 2,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันแต่โดยเฉพาะพวกเมนูจำพวกยำตำทั้งหลายเนี่ยตัวดีเลยนะคุณผู้ชมอย่างยำขนมจีนเนี่ยที่คุณผู้ชมครับเส้นขนมจีนนุ่มๆเคล้ากับน้ำยำที่ปรุงอาจจะมีปลาหอมๆ อาจจะมีเนื้อปลาทูทอดยิ่งนัวสุดเลยคุณผู้ชมแต่โซเดียมก็ไม่เบานะครับคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามียำขนมจีนสูตรลดโซเดียมจากคุณลูกปลานักกำหนดอาหารมาฝากคุณผู้ชมครับวันก่อนค่ะไปยืนดูแม่ค้าทำยำขนมจีนค่ะแค่ดูก็รู้ว่าอร่อยแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าใส่ทั้งน้ำปลาร้าน้ำปลาจัดเต็มมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราลองไปทำยำขนมจีนแบบเบาๆเครื่องปรุงกันดูหน่อยรับรองว่าอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่าโซเดียมลดลงนะคะในส่วนของน้ำยำลูกปลาจะใช้น้ำปลาร้าผสมกับน้ำต้มสุกให้ปลาร้าเจือจางลงเล็กน้อยค่ะแล้วใส่อายิโนโมโตะพลัสลงไปซึ่งใช้เพียงครึ่งเดียวของอายิโนโมโตะสูตรปกติสูตรนี้เราจะใช้แค่ครึ่งช้อนชาก็พอนะคะตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวพริกขี้หนูป่นตามปกติเลยค่ะในส่วนของปลาทูโดยปกติปลาทูนึ่งจะค่อนข้างเค็มค่ะเพราะว่าแม่ค้าจะต้มปลาทูมาในน้ำเกลือเราจะนำปลาทูมาต้มในน้ำเปล่าก่อนนะคะให้ปลาทูคลายความเค็มลงค่ะจะช่วยลดโซเดียมได้ประมาณ 30% จากนั้นค่อยนำปลาทูมาทอดและแกะให้เป็นชิ้นเล็กๆจะอร่อยกว่าแกะเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะจากนั้นใส่เส้นขนมจีนตามด้วยถั่วฝักยาวหอมแดงต้นหอมผักชีลาวและผักชีฝรั่งเคล้าผสมให้เข้ากันผักชีลาวและผักชีฝรั่งยิ่งใส่เยอะก็จะยิ่งหอมนะคะโดยปกติตามร้านค้าจะโปะปลาทูมาให้อีกครึ่งตัวแต่ลูกปลานำปลาทูมาแกะใส่ยำคลุกไปจนหมดแล้วจึงแนะนำให้กินคู่กับไข่ต้มยางมะตูมและผักสดแทนค่ะยำขนมจีนสูตรนี้นะคะสามารถแบ่งได้เป็น2จานโดย1จานเนี่ยค่ะให้ปริมาณโซเดียมประมาณ 2,100 มิลลิกรัมจากสูตรปกติ 2,800 มิลลิกรัมเลยนะคะสามารถลดโซเดียมลงไปได้ถึง 23% เลยแต่ว่าปริมาณโซเดียมจากยำขนมจีนก็ยังสูงอยู่นะคะยังไงอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทานแต่พอดีนานๆทีก็พอค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลูกปลานะครับที่บอกเคล็ดลับในการทำยำขนมจีนสูตรเด็ดแต่โซเดียมลดลงนะครับเพียงลดเครื่องปรุงลงไปเครื่องหนึ่งแล้วใส่อายิโนโมโตะพลัสลงไปซึ่งใช้น้อยกว่าอายิโนโมโตะสูตรปกติถึงครึ่งหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพียงเท่านี้ก็ทำให้ยำขนมจีนแซ่บจัดจ้านเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงใครที่สนใจอยากได้สูตรไปลองทำสามารถเข้าไปติดตามได้ทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับหน่อไม้ขูดเป็นเส้นๆนะคะหอมแดงหอมแดงนะคะพริกป่นนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบเลยข้าวคั่วเนี่ยนอกจากหอมแล้วยังเป็นตัวช่วยให้มันดูคุ้นๆด้วยหนูน้ำมะนาวนะคะผักชีใบเลื่อยต้นหอมสะระแหน่ก็ได้แล้วเชฟยืนยันและการันตีค่ะว่าทานเข้าไปเสร็จแล้วซุปหน่อไม้คือซุปหน่อไม้เหมือนเดิมแต่ว่าแค่เปลี่ยนหน้าตาไปโมเดิร์นขึ้น
นับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบคุณผู้ชมคะปกติแล้วเนี่ยหนึ่งในอาหารอีสานที่หลายๆคนชอบทานคือซุปหน่อไม้เนาะแต่วันนี้เนี่ยล้ำมากเลยเชฟประจวบไม่ได้ชวนคุณทำซุปหน่อไม้ธรรมดาธรรมดาเชฟบอกว่ามาไหนๆอยู่กับกูรูอย่างนี้เนี่ยนะมาทำบุญกันดีกว่านะตกใจมากนะตอนแรกที่เชฟบอกว่าจะทำบุญซุปหน่อไม้แต่คุณผู้ชมพอทานเข้าไปเสร็จแล้วอุ๊ยมันเข้ากันเฉยเลยอ่ะมาชวนคุณผู้ชมทำพร้อมๆกันดีกว่าค่ะกับเมนูวุ้นซุปหน่อไม้กับน้ำปลาร้าทรงเครื่องจ้าขั้นตอนแรกวุ้นซุปหน่อไม้ของเราจะต้องใช้น้ำใบยะนางใช่ไหมคะเชฟจะต้มน้ำใบยะนางเนี่ยนะคะกับผงวุ้นค่ะแล้วแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะผงวุ้นที่พวกเราเลือกใช้ตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยเปลี่ยนยี่ห้อผงวุ้นเลยอ่ะตาลังเงือกค่ะนี่เขาเป็นผงวุ้นที่ผลิตจากสาหร่ายคุณภาพนะคะเมื่อนำมาคนกับส่วนผสมของเหลวจะละลายตัวได้ดีค่ะแล้วก็ไม่จับกันเป็นก้อนเทคนิคการทำวุ้นให้ไม่จับตัวเป็นก้อนอีกหนึ่งเทคนิคเนี่ยนะคะใส่ลงไปคนกับส่วนผสมของเหลวของเราก่อนตั้งไฟค่ะแล้วการที่จะทำให้วุ้นของเราเนี่ยนะคะเซตตัวได้ดีเนี่ยนะคะอีกข้อนึงก็คือเวลาคุณทำเนี่ยต้มจนกระทั่งวุ้นของเราเดือดตรงกลางนะคะจากนั้นเนี่ยรับรองเลยแหละว่าไม่ว่าจะทำวุ้นสูตรไหนเนี่ยนะด้วยผงวุ้นตรานางเงือกรับรองเซตตัวแน่นอนจ้าเอาละหลังจากได้ส่วนผสมตัวน้ำใบยะนางต้มกับผงวุ้นตรานางเงือกแล้วเรามาเพิ่มความนัวให้อาหารของเรานะคะด้วยน้ำปลาร้าปรุงรสฝาทองค่ะตราออนตอนสุวรรณกลิ่นหอมเข้มข้นเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินปลาร้าแต่ต้องการน้ำนัวๆรับรองว่าไม่เห็นคาวปลาร้าเลยล่ะค่ะว้าวได้ทุกอย่างแล้วนานาใส่เครื่องได้เลยใช่ไหมครับใส่หน่อไม้มีอะไรบ้างคะเชฟขาก็เป็นหน่อไม้ที่เราขูดเส้นแล้วหน่อไม้ขูดเป็นเส้นๆนะคะจากนั้นก็หอมแดงหอมแดงนะคะพริกป่นข้าวคั่วพริกป่นนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบเลยข้าวคั่วเนี่ยนอกจากหอมแล้วยังเป็นตัวช่วยให้มันดูข้นๆด้วยหนูอันนี้มันก็เหมือนซุปหน่อไม้ปกติเลยนะเชฟนะเหมือนเลยล่ะอ่ะน้ำมะนาวนะคะแล้วก็เครื่องสมุนไพรเครื่องสมุนไพรของเราผักชีใบเลื่อยต้นหอมสะระแหน่ผักชีลาวนะคะคีบใส่ลงไปนะคะในพิมพ์ของเราค่ะหลังจากที่เราใส่วุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่เครื่องปรุงทั้งหมดเรียบร้อยดีแล้วเอาซุปหน่อไม้ที่เป็นวุ้นของเราใส่ลงไปนะคะใส่เนื้อให้เต็มก่อนแล้วค่อยเติมส่วนผสมน้ำลงไปใส่น้ำลงไปนะคะโอเคสวยมากเลยเอาละเสร็จละค่ะพักทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะจนกระทั่งส่วนผสมเย็นสนิทจากนั้นนำเข้าตู้เย็นจนถึงเวลารับประทานค่ะน้ำปลาร้าทรงเครื่องวันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่ว่ามันทำพร้อมๆกับเชฟดีกว่าเชฟบอกว่ารับประทานเข้ากันกับวุ้นซุปหน่อไม้มากๆอัมพวากะทิ 100% ค่ะตัวทำซอสของเราตัวแรกนะคะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดว้าวจากนั้นนะคะใส่นี่เลยค่ะแป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะแป้งสาลีไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลไม่ต้องร่อนก่อนใช้เป็นตัวช่วยให้ตัวซอสของเราข้นใช้นิดเดียวก็ได้แล้วน้ำปลาร้าปรุงรสฝาทองตราออนตอนสุวรรณค่ะทำให้อาหารของเรามีกลิ่นหอมเข้มข้นเพิ่มความนัวให้อาหารได้ปรุงรสนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำมะขามเปียกสมุนไพรของเรานะคะจะมีกระชายสับละเอียดค่ะอู้มันเป็นเหมือนหล่นเนาะตะไคร้สับละเอียดสมุนไพรอีก2อย่างของเราเป็นใบมะกรูดซอยกับถั่วฝักยาวหั่นท่อนเล็กๆอย่างนี้ครับใส่เลยมั้ยคะใส่ได้เลยใส่ได้ใบมะกรูดหมดเลยนะได้เลยโอ้โหเยอะนะเชฟใบมะกรูดซอยถั่วฝักยาวค่ะด้วยความที่เมื่อกี้ใส่แป้งไปเนาะเราก็เลยต้อง
ผัดจนกระทั่งส่วนผสมของเราเนี่ยเดือดตรงกลางนะคะโอเคใช่ได้แล้วเนาะเดือดปุ๊บๆแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรับประทานคู่กับวุ้นซุปหน่อไม้ของเราค่ะพอเขาเย็นขึ้นมาหน่อยเขาจะข้นขึ้นค่ะคุณผู้ชมโอเคก็ได้แล้วเรียบร้อยแล้วกับเมนูวุ้นซุปหน่อไม้กับน้ำปลาส่งเครื่องของเชฟประจวบหน้าตาแปลกๆด้วยหน้าตาแปลกแต่รสชาติดีนะทุกอย่างไม่มีเอาจากอะไรก็เรียกว่ามันก็ไม่ใช่นอกสูตรของไอ้ซุปหน่อไม้ครับเชฟยืนยันและการันตีค่ะว่าทานเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยซุปหน่อไม้คือซุปหน่อไม้เหมือนเดิมแต่ว่าแค่เปลี่ยนหน้าตาไปโมเดิร์นขึ้นลองเอาสูตรของเชฟไปลองทำทานกันดูนะคะหรือเอาสูตรไปปรับใช้ได้ตามชอบเลยรับรองอร่อยชัวคุณผู้ชมค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเค้กอร่อยๆมาฝากค่ะแต่ตอนนี้เราไปชมกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้กันก่อนนะคะวันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพเรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้จริงกับเมนูวุ้นปลาชาไทยเฉาก๊วยเพียงแค่มีผงวุ้นปลานางเงือกก็เนรมิตเมนูวุ้นปลาชาไทยเฉาก๊วยได้แล้วค่ะมาเริ่มทำน้ำชาไทยกันค่ะเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนเดือดทั่วเติมผงชาไทยลงไปคนพอเข้ากันต้มต่อประมาณ2นาทีปิดไฟแล้วพักจนเย็นสนิทกรองด้วยผ้าขาวบางเตรียมไว้แล้วมาทำวุ้นปลาชาไทยเฉาก๊วยกันต่อตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินคนให้เข้ากันเติมน้ำชาไทยและเคล็ดลับที่ทำให้ผงวุ้นไม่จับตัวกันเป็นก้อนควรพักน้ำชาไทยให้เย็นสนิทก่อนนำมาผสมกับผงวุ้นนะคะคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่น้ำเชื่อมคนให้เข้ากันจากนั้นเทวุ้นชาไทยลงในพิมพ์ประมาณ1/4ของพิมพ์ใส่เฉาก๊วยเทวุ้นน้ำชาไทยจนเต็มพิมพ์พักให้เย็นสนิทนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์แล้วจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยงาดำคั่วสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นปลาชาไทยเฉาก๊วยสีสวยกลิ่นหอมน่ารับประทานมากๆส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะของวุ้นปลานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัววันนี้เราจะเข้าครัวทำเมนูอาหารไทยรสชาติจัดจ้านกับเมนูปลากระพงกรอบผัดชากินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยแซ่บถูกปากแน่นอนมาเริ่มหมักเนื้อปลากระพงหั่นชิ้นกันค่ะโรยพริกไทยป่นลงไปตามด้วยแป้งประกอบอาหารปลาโกกิเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นเสร็จแล้วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนำน้ำมันพืชตั้งไฟพอร้อนใส่พริกชี้ฟ้าเหลืองสับหยาบพริกขี้หนูแดงสับหยาบและกระเทียมจีนสับหยาบผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำปลาซอสหอยนางรมและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันเสร็จแล้วใส่เนื้อปลากระพงทอดกรอบลงไปตามด้วยกระชายซอยเส้นพริกไทยอ่อนใบมะกรูดฉีกพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบ
และใบโหระพาผัดให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูปลากระพงกรอบผัดชาจะเสิร์ฟโรยด้วยใบโหระพาทอดกรอบกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะใครที่ชอบกินเค้กนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับชื่นชอบกันแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีทั้งบัตเตอร์เค้กนะครับที่เป็นหน้าครัมเบิลนะครับแล้วก็กรุ๊ปโลเค้กอร่อยๆมาฝากกันแล้วครับใครที่ชอบกินเค้กนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับชื่นชอบกันแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีทั้งบัตเตอร์เค้กนะครับที่เป็นหน้าครัมเบิลนะครับแล้วก็กรุ๊ปโลเค้กอร่อยๆมาฝากกันแล้วครับต้องบอกเลยนะครับขอแนะนำตัวแรกก่อนเลยนะครับบัตเตอร์ฟรุตครัมเบิลนะครับเป็นความอร่อยที่ลงตัวจริงๆนะครับระหว่างเค้กฟรุตแล้วก็ครัมเบิลนะครับบัตเตอร์เค้กนุ่มๆนะครับในอัตราส่วนที่1ต่อ1เลยเนยแป้งไข่นมนะครับอันนี้เข้มข้นมากๆได้เนื้อบัตเตอร์ที่แน่นเนียนละเอียดเลยนะครับแล้วก็จะมีผลไม้ต่างๆนะครับที่สำคัญจะมีครัมเบิลด้านบนกรอบๆหอมอร่อยจริงๆครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกว่าอันเนี้ยเหมือนสวรรค์3ชั้นของคนชอบกินเค้กเลยครับโดยบัตเตอร์ฟรุตครัมเบิลของเรานะครับมีทั้งหมด4รสชาตินะครับมีอะไรบ้างครับเจ๊4รสชาติของเรานะคะเริ่มจากสตรอเบอรี่ค่ะเนื้อเค้กละเอียดเนียนนุ่มนะคะชุ่มฉ่ำด้วยสตรอเบอรี่นะคะชิ้นโตๆเลยตัวแอปเปิลนะคะตัวต่อไปเป็นทั้งแอปเปิลแดงแล้วก็เขียวด้วยค่ะขอแอปเปิลแดงให้ความหวานแอปเปิลเขียวจะอมเปรี้ยวหน่อยอบออกมาเสร็จแล้วทานแล้วพอดีไม่เลี่ยนเลยล่ะค่ะที่สำคัญเป็นแอปเปิลนอกคันพิเศษตัวต่อไปเป็นกล้วยหอมค่ะอันนี้เป็นเนื้อเค้กเนียนนุ่มหอมอร่อยด้วยกล้วยหอมสีทองยืนโตเลยสุดท้ายนะคะเป็นบัตเตอร์ฟรุตครัมเบิลบลูเบอร์รี่ค่ะตัวนี้นี่พรีเมียมจริงๆเนื้อเค้กละเอียดนะคะที่สำคัญโรยด้วยบลูเบอร์รี่แท้ๆบลูเบอร์รี่สดๆนะคะน้ำๆเลยข้างบนค่ะบัตเตอร์ฟรุตครัมเบิลทั้ง4รสชาตินะคะคุณผู้ชมอยากจะบอกเลยว่าแค่บัตเตอร์เค้กผลไม้ก็อร่อยมากแล้วแต่คุณพ่อกับคุณแม่บอกว่ามันต้องอร่อยเป็นสวรรค์3ชั้นที่พี่บอกเพราะว่ามีครัมเบิลกรอบๆอยู่ข้างบนด้วยค่ะใครที่ติดใจเจ้าตัวพายของบ้านเราเนี่ยนะฟรุตพายตัวนี้อร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะคุณขาเพราะว่าครัมเบิลข้างบนเนี่ยหอมเนยมากๆโรยข้างบนเยอะหนาเตาะเลยที่สำคัญอบออกมาเสร็จกรอบครวบได้ด้วยว่าตัดเข้าไปข้างบนกรอบข้างล่างฉ่ำๆอุ้ยดีมากแล้วคุณคิดดูสิเราซีลสุญญากาศแบบนี้เนี่ยนะคะรับรองเลยว่าคุณภาพของเราเนี่ยอร่อยมากๆออกจากเตาอบเราสดใหม่แบบนั้นไปถึงหน้าบ้านคุณเลยล่ะค่ะถ้าคุณผู้ชมยังไม่ทานนะคะซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเก็บเข้าช่องแช่แข็งได้1เดือนเลยค่ะคุณคะแต่ถ้าเกิดเปิดแล้วหั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะแนะนำให้หั่นเป็นชิ้นพอดีคำค่ะที่ต้องการนะจากนั้นเอาใส่กล่องพลาสติกนะคะปิดสนิทสามารถแช่เย็นในตู้แช่เย็นธรรมดาได้2สัปดาห์แช่แข็งได้ยาวๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถสั่งเข้ามาได้1กล่องแบบนี้ราคา950บาททุกรสชาตินะคะ950บาทที่สำคัญที่สุดส่งฟรีทั่วประเทศเลยค่ะนอกเหนือจากบัตเตอร์ฟรุตครัมเบิลแล้วนะครับคุณผู้ชมใครที่ชอบทานเค้กอร่อยๆแบบหวานกำลังดีนะครับที่สำคัญดีต่อสุขภาพเนี่ยผมแนะนำอันนี้เลยครับฟรุตโลเค้กนะครับมีทั้งหมด4รสชาติเลยต้องบอกว่าอันนี้เป็นซีรีส์ใหม่เลยนะครับออกมา4รสชาตินะฮะตัวเค้กครับจะเป็นสปันอย่างดีนะครับแล้วก็ตัวไส้เนี่ยจะเป็นไส้ผลไม้แท้นะครับที่ลดปริมาณน้ำตาลทรายลงถึง 50% ครับเน้นความหวานจากผลไม้แท้ๆจริงๆนะครับใครที่กังวลเรื่องน้ำตาลเรื่องความหวานเนี่ยอันนี้ผมแนะนำนะทานได้ทานดีทานอร่อยครับตัวแรกที่แนะนำเป็นเค้กโรแอปเปิลค่ะเราใช้เนื้อแอปเปิลนะคะคือใช้แอปเปิลทั้งลูกเลยล่ะค่ะมาปั่นแล้วก็ใส่ตัวอบเชยลงไปบดจนเป็นเนื้อละเอียดเลยนะคะเป็นเหมือนพูเร่เนาะจากนั้นเนี่ยนะคะแอปเปิลของเราเนี่ยตัวไส้แอปเปิลก็จะสอดไส้ลงไปในเนื้อสปันแล้วก็ม้วนออกมาเป็นท่อนกินทุกคำในเค้กโรของเราเจอเนื้อแอปเปิลทุกคำตัวต่อไปเป็นเค้กโรมะม่วงค่ะใช้เนื้อมะม่วงสุกสายพันธุ์ดีนะคะเราใช้หลายสายพันธุ์เราไม่บอกสายพันธุ์ไหนบ้างเราเอามาบดผสมเพราะบางอันเนี่ยเนื้อเยอะกลิ่นไม่หอมบางอันกลิ่นหอมเป็นเสี้ยนเพราะฉะนั้นอ่ะแต่ละอันของเราเอามาเบลนด์เองใช่จนกระทั่งเราได้เป็นพูเรมะม่วงนะคะของเรารสชาติหอมหวานค่ะเราเอาเจ้าตัวเนื้อมะม่วงบดละเอียดเนี่ยมาป้ายลงไปบนสปันแล้วก็ม้วนออกมากัดคำไหนก็เจอมะม่วงเหมือนกันมาที่โรส้มนะครับกัดขั้นไหนก็เจอส้มเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเราใช้ส้มซันคิสนะครับ
แท้ๆเลยนะครับเอามาบดละเอียดจนเนียนนะครับมาเป็นพูเร่ส้มครับบาดลงบนสปันนะครับสีส้มนุ่มๆนะครับตัดคำไหนก็อร่อยคำนั้นเลยแหละครับผมและสุดท้ายนะครับแนะนำจริงๆหลายคนเห็นปุ๊บตกใจเพราะว่าไม่ค่อยเห็นมีใครเอามาทำวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวนะครับหยิบตัวนี้มาครับก็คือขนุนนั่นเองนะครับเราเอามาทำโรขนุนครับใช้ขนุนนะฮะสุกงอมสีเหลืองทองเลยเอามาบดผสมนะครับจนเนียนเป็นพิวเร่นะครับจากนั้นก็มาปาดลงบนเค้กปั่นนะครับเวลาทานก็จะได้กลิ่นหอมๆของขนุนด้วยสนใจสั่งเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ1แถวแบบนี้ราคาเพียง450บาทค่ะคุณแต่วันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะคุณซื้อ2ชิ้นแถมฟรี1ชิ้นคละรสชาตินะราคา900บาทส่งฟรีทั่วประเทศจ้าสนใจสั่งขนมอร่อยๆนะครับสูตรพิเศษของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวนะครับทั้งบัตเตอร์ฟรุตครัมเบิลนะครับแล้วก็ฟรุตโรลเค้กทั้ง4รสชาติเนี่ยสามารถสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับที่0922658968นะครับหรือว่าทุกช่องทางนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตามนี้นะครับย้ำนะฮะคุณผู้ชมโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วประเทศเลยล่ะครับวันนี้คุกกิ้งกูรูหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการคุกกิ้งกูรูย้อนหลังนะคะหรือเข้าไปเลือกชมสูตรอาหารทั้งคาวและหวานได้อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะทั้งทาง Facebook TikTok IG คุณผู้ชมเพียงพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์โพสต์นะคะเข้าไปเสร็จแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง YouTube นะคะคุณผู้ชมเสิร์ชคำว่ายิ่งศักดิ์โพสต์ที่มีนะจะมีรายการของพวกเราเยอะแยะมากมายเลยย้อนหลังนะคะอีกเยอะมากๆให้คุณผู้ชมได้เลือกดูค่ะหลังจากเข้าไปชมเสร็จแล้วฝากกด Subscribe กดไลค์ให้พวกเราด้วยนะกลับมาติดตามชมรายการ Cooking Guru ของพวกเราได้ใหม่นะคะคุณผู้ชมทุกวันอังคารค่ะเวลา 9:10 นทางช่อง8ค่ะวันนี้นางอาทิตย์นี่ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมนูของเชฟวันนี้เป็นเมนูกะหล่ำปลียัดไส้ขึ้นเคียงค่ะหลายๆคนมีปัญหาว่ากินข้าวเสร็จแล้วเบรกแตกเบรกไม่อยู่กินเสร็จแล้วอร่อยจังเลยกับข้าวอร่อยยิ่งกินข้าวเยอะวันนี้มีหนึ่งไอเดียค่ะทำให้เวลาทานข้าวเสร็จแล้วง่ายขึ้นเพราะว่าเราอ่ะทานกะหล่ำปลีเข้าไปด้วยเอาใจสายเฮลตี้เลยล่ะรับรองว่าไม่ยากถ้าลองทำแล้วสนุกไปกับการทำอาหารแน่นอนจ้า